พี่แอนค่ะเรารู้แล้วว่าปลาท่องโกพี่แอนอร่อยมากแต่อยากรู้ไปมากกว่านั้นคือขั้นตอนการทำค่ะเราเริ่มจากอะไรใช้แป้งยังไงอะไรวันนี้อยากให้พี่แอนสอนลาล่าด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณลาล่านะคะอันนี้ในส่วนผสมของปลาท่องโกนะคะตัวหลักเลยนะคะจะเป็นแป้งสาลีนะคะยีสต์นะคะเบกกิ้งโซดาน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันนะคะในสูตรของพี่แอนเนี่ยก็จะใส่น้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวยีสต์นะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือคนนะคะให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันให้ละลายเราก็จะใส่แป้งสาลีนะคะใส่หมดนี้เลยใช่ค่ะเราก็จะพยายามคุยข้างๆนี้นะคะคุยนะคะให้เนื้อแป้งอ่ะเข้ากันเราจะมีเทคนิคในการนวดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานวดแบบแข็งไปเหนียวไปปลาท่องโกก็จะทานไม่อร่อยนะคะเราก็ส่วนผสมให้เข้าๆกันเราก็จะพยายามแบบนวดขยำขยำพอแบบเหมือนแป้งเนี่ยมันเข้าส่วนผสมกันได้ที่หมดแล้วเราไม่ต้องนวดเยอะนะคะคือแบบอันเนี้ยเราก็พยายามเกลี่ยเกลี่ยใช่ไหมคะเราจะใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อให้เวลาเราเทแป้งอะค่ะมันจะไม่ติดเดี๋ยวเราต้องเอาแป้งเนี้ยเราพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอแป้งขึ้นดีแล้วเนี่ยเราเอาแป้งตัวเนี้ยไปเทใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทอดได้เลยอะค่ะคือถ้าเกิดว่าพอประมาณชั่วโมงเดียวแป้งเนี่ยมันจะออกมาฟูเห็นไหมคะคุณลาล่าเวลาเราทอดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแบบเอาอันเนี้ยที่ตัดนะคะเราก็จะตัดคือของแบบปลาท่องโกที่อื่นอาจจะเป็นแบบตัวเล็กแต่ของที่ร้านเราเนี่ยตัวใหญ่เราก็จะค่อนข้างตัดแป้งที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดประมาณเนี้ยเราก็จะมองแบบประมาณนี้ถ้าคุณลาล่าแบบยังไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะก็โรยแป้งเยอะๆไม่เป็นไรแล้วเราก็ดึงวิธีการดึงอย่างนี้ค่ะคือเราแบบใช้หมุนก็ได้หรือดึงก็ได้แล้วคุณลาล่าก็จะจับตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็หมุนเกลียวค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกเป็นเกลียวแบบนี้ถ้าเรารู้แบบเหมือนเราดูน้ำหนักมืออย่างนี้ใช่ไหมคะเราดูว่าเอ้ยมันใหญ่ไปเราก็ตัดชิ้นแป้งนี้ออกค่ะแล้วเราก็จะดึงช่วงกลางใช่ไหมคะแต่บางคนเขาก็จะหมุนแบบดึงข้างเดียวอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่คนถนัดหลังจากที่แอนสอนคุณลาล่าเนี่ยปั้นตัวเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาเริ่มวิธีการทอดแล้วนะคะเวลาเราลงกระทะนะคะคุณลาล่าเราก็ค่อยๆ หย่อนนะคะเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นค่ะเนี่ยค่ะลดหย่อนฝังขวางอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิน้ำมันเนี่ยก็ประมาณ150องศานะคะของที่ร้านจะทอดเป็นเตาไฟฟ้านะคะเพราะว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิน้ำมันอ่ะได้ดีทำให้กรอบกรอบนอกนุ่มในอ่ะค่ะไม่อมน้ำมันด้วยเวลาเราทอดเนี่ยเราก็คอยดูนะคะดูระดับไฟแล้วก็กลับไปมาอย่างเงี้ยสักประมาณ4ครั้งค่ะประมาณ5นาทีอ่ะค่ะมันก็จะทำให้แบบปลาท่องโกเนี่ยเหลืองอร่ามแล้วก็อร่อยมากอ่ะค่ะ